าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณแม้ว่าจะมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่เรื่องของการละเทศะก็เป็นสิ่งสำคัญกระบวนการที่ขาดหายไปตรงกลางคือการแจ้งบอกกล่าวเล่าสืบกับชาวบ้านมันหายไปเหตุการณ์นี้สิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับอนุญาตให้จุดพลุที่ออกโดยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ดาราสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์และแฟนหนุ่มเซมัสเตลีนำมาชี้แจงหลังเกิดประเด็นดราม่าโดยรายละเอียดในเอกสารระบุจำนวนพลุ200นัดเวลาจุด 22:00 นวันที่14มิถุนายนสถานที่เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกอย่างดูเหมือนไร้ปัญหาแต่ทว่าเมื่อพลุถูกจุดเสียงดังกระทบคนในชุมชนนำมาสู่คำถามมีเพียงใบอนุญาตให้จุดพลุเพียงพอแล้วใช่หรือไม่ใกล้บ้านเรามากเลยเนี่ยเรื่องนี้ในอำเภอบางปะอินนายวัชรกระแสชัดยืนยันชัดว่าการขออนุญาตจุดพลุทำถูกต้องโดยมีตัวแทนมาเป็นผู้ดำเนินการมีรายละเอียดชัดเจนขออนุญาตจุดพลุ200นัดอ้างจุดกลางแม่น้ำห่างจากชุมชนซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดโดยยอมรับทางอำเภอมีหน้าที่อนุญาตเท่านั้นซึ่งขั้นตอนจากนี้ผู้ที่ขออนุญาตจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตัวแทนชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบตามขั้นตอนต่อไปแต่เมื่อสอบถามหน่วยงานท้องถิ่นเปิดเผยว่าไม่ได้รับการประสานงานการจุดพลุในครั้งนี้แต่อย่างใดทางเทศบาลเนี่ยไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานตรงไหนเลยค่ะพี่ได้รับการประสานจากหน่วยงานจากตรงไหนเนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือถ้าจะมีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้ทางเทศบาลเนี่ยจะพยายามกำชับให้เจ้าของหน่วยงานนั้นปฏิบัติให้อยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะซึ่งการจุดพลุต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490และที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นจุดในงานเทศกาลงานประจำปีที่คนในพื้นที่จะรับทราบว่ามีการจัดงานแต่ทว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นการจัดงานฉลองวันเกิดเป็นงานเฉพาะตัวคนส่วนใหญ่จึงไม่ทราบการจุดพลุยามวิกาลแม้บางมุมอาจจะดูไม่ดึกมากนักและใช้เวลาเพียง3นาทีแต่การที่ชาวบ้านในชุมชนไม่รู้ที่มาของเสียงพลุที่ดังในยามดึกสิ่งต่อการตื่นตกใจได้การจุดพลุไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องในทุกขั้นตอนเพื่อตัดปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลังและมีความสุขร่วมกันในทุกฝ่ายอัญชลีศิลปนวกุลเอาให้ชัดรายงานสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ